ถึงเรื่องของรถบนถนนเนี่ยคุณผู้ชมรถทุกคันต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อแสดงนะคะว่ารถคันนี้เลขทะเบียนอะไรแล้วพอเจ้าหน้าที่ถ้าขับเข้ามาเจอด่านเขาขอตรวจเนี่ยให้เขาตรวจเถอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวเลยแต่ว่าชายคนนี้รถเนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้ว1พอตำรวจขอตรวจส่องไฟเข้ามาดูปั๊บเลิกๆลักๆกระเป๋าตัวเองที่มีเอามือปิดบังๆซ่อนๆตำรวจเขาดูออกค่ะป้ายทะเบียนหลังมาอยู่นะครับแผ่นป้ายมันหลุดเดี๋ยวเชิญลงข้างล่างครับพี่พร้อมบัตรประชาชนและใบขับขี่ครับหยิบกระเป๋ามาให้ลูกพี่ผมดูหน่อยเป้ออกมาดูนิดเปิดให้พี่เขาดูทีละช่องไปเดินลงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยพี่กางเกงทับหงายกางเกงขึ้นมาดิห่อกระดาษพลาสติกอะไรคุณนะขอดูหน่อยไม่ได้เรื่องแล้วไหนลุกพี่หนุ่มเดี๋ยวนั่งลงมาดีนะนั่นน่ะขอพี่ดูคุยกับพี่ได้ไม่มีปัญหานะพี่คุยง่ายตำรวจทางหลวงคุยง่ายแต่นี่อะไรลูกอะไรลูกยาอะไรลูกฮะเออคุยนั่งก่อนนะตอนนี้คุยแล้วพี่ก็จะให้คุยโหแล้วตำรวจทางหลวงที่เขาตามมาตรวจนี่เขาไม่ได้โดนตัวเลยนะแทบจะไม่โดนเนื้อโดนตัวตอนเปิดกระเป๋านี่คือยืนห่างๆมือเนี่ยไม่ได้จับเลยเอาหยิบออกมาซิในกระเป๋ามีอะไรเอามีอะไรลูกใจเย็นๆคุยกันมันเป็นยังไงเอาไม่ได้เรื่องแล้วไหนเปิดดูซิห่ออันนี้อะไรสุดท้ายเจ้าตัวยกมือขอโอกาสขอโทษเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะรู้ว่าโดนจับได้แล้วจังๆแน่นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะคะคลอง4อำเภอคลองหลวงของจังหวัดปทุมธานีตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาก็ออกตรวจตราแล้วเขาไปเจอรถคันนี้ป้ายทะเบียนก็ไม่ติดเอาจริงถ้าติดนี่จะไม่สงสัยเลยนะแต่พอไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปุ๊บมันน่าสงสัยอ่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยให้จอดข้างทางค่ะพอจอดข้างทางหนุ่มคนนี้ก็จอดเสร็จปั๊บอาการมันออกอ่ะเลิกลากไหนลงมาดูซิไอ้กระเป๋าที่วางอยู่ด้านข้างน่ะจับแล้วจับอีกจับจนดูมีพิรุธเขาก็เลยให้เอากระเป๋าออกมาแล้วก็เทดูหน่อยว่าข้างในน่ะมีอะไรสรุปแล้วด้านในห่อนั้นยาบ้า 4,000 เม็ดนะคะมีไอซ์อีก50กรัมส่วนเจ้าตัวเนี่ยทราบชื่อคือนายอนุสรอายุ39ปีแสดงท่าทีหวาดกลัวชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามต่อรองว่าตัวเองน่ะไม่อยากถูกจับยกมือไหว้ขอพี่ตำรวจครับเราคุยกันได้ไหมครับเราคุยกันดีๆได้ไหมผมอยากเจรจาต่อรองครับพี่ยังไม่ทันจะได้คุยอะไรเลยคุณผู้ชมมีอยู่จังหวะหนึ่งค่ะนายอนุสรคนนี้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเมตตาเอ็นดูเรียกลูกเรียกหนูมันผลักอกเจ้าหน้าที่แล้ววิ่งเข้าป่าข้างทางไปเลยนะอ้าวโอ้โหมีไหมเออไม่สำนึกเลยโอ้ทีมงานมีนาทีนั้นไหมอ่ะตอนนี้เขาแบบผลักเจ้าหน้าที่แล้วก็วิ่งหนีไปเลยนี่ตามรายงานบอกว่าแบบนั้นเออแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงต้องไปตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะออกหมายจับแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โอ้แต่แปลกนะถ้าบอกว่าผลักอกเจ้าหน้าที่แล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปเอาแล้วทำไมกล้องไม่ได้บันทึกไว้ได้เนาะหรือมันไม่ได้ถ่ายมาจังหวะไม่ได้หรือยังไงจังหวะที่ผลักอาจจะแบบเจ้าหน้าที่ไม่ได้หันตรงๆหรือเปล่าเอาแล้วไม่มีจังหวะวิ่งตามอะไรอย่างนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิแต่ของกลางจับได้นะคะคุณผู้ชมได้ของกลางมาครบยกเว้นตัวของชายคนนั้นที่ไม่ได้มาค่ะค่ะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ